ธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดโอ่งมังกรสัญลักษณ์ของเมืองราชบุรีที่หลากหลายวัฒนธรรมล้วนเกิดและสืบสานต่อจากก้อนดินเหล่านี้มาช้านานแต่เรื่องราวของเพื่อนคู่คิดในวันนี้คือมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เมืองโอ่งแห่งนี้เกิดย่างก้าวทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากธุรกิจปั้นโอ่งที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผสมผสานกับจินตนาการที่ไม่รู้จบของคนรุ่นปัจจุบันก็ได้ทำให้แบรนด์นี้ยังคงยืนหยัดอย่างสง่าผ่าเผยในโลกธุรกิจค่ะก็เริ่มจับโอ่งเนี่ยมาใส่สีสันก็ปรากฏว่ามีลูกค้าที่เริ่มชอบแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยชอบสีไม่เหมือนกันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสีสันฮะคราวนี้ก็มันก็เหมือนกับการต่อยอดของไอเดียหากกล่าวถึงอุตสาหกรรมเซรามิกจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจากเป็นแหล่งสร้างอาชีพของคนในท้องถิ่นทำให้มูลค่ารวมในปีก่อนๆสูงถึง 8,934 ล้านบาทและมีแนวโน้มการเติบโตในทางที่ดีค่ะงานฝีมือเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มูลค่าตรงนี้เพิ่มแล้วก็ไปหาตลาดที่ตรงกับลูกค้าต้องการในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของที่นี่เกือบทั้งหมดเป็นงานเซรามิกเพื่อการตกแต่งโดยมีทั้งแบบสมัยใหม่และแบบย้อนยุคนอกจากนี้ยังพยายามกระตุ้นและส่งเสริมวงการเซรามิกด้วยการจัดสวนเป็นแกลเลอรี่ให้ผู้สนใจเข้าชมผลงานที่ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนะลองเข้ามาดูมาชมแล้วไปแวะตามจุดต่างๆซึ่งมีสิ่งน่าสนใจหลายๆอย่างด้วยความรักในงานศิลปะและอยากส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับบ้านเกิดได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นการก่อตั้งหอศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อว่าเท่าฮงไถดีคุ้นโดยเปิดกว้างให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาซึมซับงานศิลปะต่างๆเพื่อที่จะทำให้จังหวัดราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะค่ะแล้วก็เหมือนกับเพื่อนที่ต้องเดินไปด้วยกันนะแต่ส่วนหนึ่งมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้ามีคนช่วยคิดช่วยทำมันก็ดีกว่าแน่นอนเราไปติดตามกันต่อค่ะว่าเซรามิกที่เราเห็นกันในวันนี้จะสามารถต่อยอดไอเดียทางธุรกิจอะไรได้อีกค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดดีๆเสมอไม่แน่ค่ะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเช่นเคยค่ะหากสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด